ีค่ะแอนมีนัดกับสาวเก่งไม่ได้ชื่อเก่งนะคะที่สำคัญวันนี้นัดกันบอกว่าจะมากินชาค่ะเพราะเป็นเจ้าของร้านอยู่ที่นี่ค่ะมาดูกันค่ะอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้แล้วจะบอกว่าจริงๆอะค่ะมีชาเตรียมของตัวเองมานะคะน่ารักมากเสิร์ฟแบบนี้หรือว่าเฉพาะเป็นช่วงโควิดคะก็เสิร์ฟแบบดีอยู่แล้วค่ะแล้วหน้าตาจะแบบว่ากระดาษคุ้นๆไหมคะเหมือนกระดาษข้าวมันไก่เหมือนกระดาษข้าวมันไก่ตั้งหมุดใหม่แกเนี่ยออกมาเลือดผิดจริงมากขอให้ปกไว้ได้เลยอันนี้จับเหมือนชานมไข่มุกพี่แอนจ๋าอ้าวแรงที่นี่คือคุณจีนที่แบบว่าโลสัมภาวมาแล้วก็มาขึ้นท่าที่นี่จริงๆจริงๆค่ะที่พี่แอนนั่งอยู่นี่ก็คือจะเป็นแต่ก่อนจะเป็นเหมือนโกดังสตอรี่เป็นเรื่องราวทำให้เรานึกถึงอะไรแบบคือเป็นประวัติศาสตร์เลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ขึ้นเฮอริเทจแล้วค่ะก็คือโครงสร้างที่พี่แอนเห็นอยู่ตรงนี้เป็นโครงสร้างเก่าจริงเราไม่ได้มากัดกำแพงเพิ่มค่ะคือที่ร้านเฮอริเทจจะเน้นแบบโฮมเมดกาแฟอะไรทุกอย่างก็คือครีเอทเองยังไงบ้างพอชิมแล้วไม่เข้มเกินไปมันแบบเปรี้ยวๆนิดนึงเป็นเฮาส์แบบอูหลงทีที่เราทำหมักเองนะคะแล้วก็ซอฟเวอร์วิสกี้ก็คือได้รสชาติเหมือนวิสกี้เลยแต่ว่าเป็นนอนแอลกอฮอล์คือเราหลอกตัวเองใช่ดื่มแล้วรู้สึกแบบเอ้ยทำไมอยู่ดีๆทำไมอยู่ๆอันดิบขึ้นมามันยังไงเนี่ยมันก็กินแบบก็อจอยจะมีส่วนของ Exhibition ของพี่นวลตองชื่อว่า Manual My Exhibitionเขาก็จะเหมือนรังสรรค์ภาพศิลปะที่เขาทำมาไม่ว่าจะเป็นอินสตาเลชันหรือเป็นภาพเขียนภาพวาดที่แบบนะอันนี้นะคะเมนูมันพิเศษยังไงขนมจีบอันเนี้ยกุ้งนั่นแหละจัมโบ้มันแล้วจะโดนจีบไหมคะเสียวจริงๆต้องมีหลักกินละปังกินละปังเรียมต้องกินแล้วล่ะค่ะกินละปังเนี่ยถูกกินละถูกอร่อยจริงด้วยอ่ะหมดแล้วได้ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวลองซ้ำแบบไม่ต้องเหลือความงามอะไรกันมาเลยไม่ต้องค่ะเดี๋ยวเราจะได้แน่นอนนะคะได้โดนจีบแน่ๆโดนจีบแน่ๆเนี่ยแหละเริ่มทำโฮมเมดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยจากขนมแล้วก็มาเป็นของคาวแล้วปรากฏว่าลูกค้าชอบครีเอทขึ้นมาเองแล้วสั่งได้ไหมคะอีกแทนนี่หรือกลับบ้านก็ได้เดลิเวอรี่ได้อยากรู้แบบว่าคำว่า acting coach เนี่ยครูเมย์ทำอะไรบ้างจริงๆแล้วเป็นครูสอนการแสดงค่ะสเต็ปจากครูสอนการแสดงจากที่ในห้องเรียนเนี้ยค่ะทีนี้พอเวลาออกกองเราจะเจอเด็กรุ่นใหม่ๆผู้จัดเองหรือผู้กำกับเองบางทีอยากให้เหมือนไปค่อยๆตั้งไขให้น้องก่อนการแสดงนี่คือรวมไปถึงแบบว่าเทคนิคในเรื่องของการแบบฝึกออกเสียงการออกเสียงอะไรนี่คือมันรวมหมดเลยเหรอคะรวมหมดเลยครับในการที่เราจะเป็นนักแสดงได้ค่ะมันมีเครื่องมืออยู่เครื่องมือของเราก็คือมีร่างกายที่แอนก็ต้องบำรุงดูแลผิวพรรณหน้าตาสดใสไหมขอบตาค้ำต้องมีวินัยกับตัวเองต้องออกกำลังกายทำสวยไปทำสวยการเล่นละครเรารู้ว่าแบบเรา 6:00 น. 7:00 น. เช้าเราต้องถึงกองถ่ายเราต้องถ่ายถึง 4:00 น. กว่าจะได้นอน 5:00 น. เที่ยงคืนร่างกายเราไม่แข็งแรงจริงๆอ่ะไม่สามารถทำงานเป็นนักแสดงได้เพราะว่ามันใช้ energy มากยิ่งสิ่งที่ต้องใช้อารมณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมเมดี้นะพี่แอนผ่านคอมเมดี้ไปแล้วเหนื่อยกว่าดราม่าอีกถูกไหมใช่ไหมเรียมเพิ่งดูซึ้งใช่ไหมยากมากแต่จี้วันนั้นมานอนน้อยอ่ะแป๊กมาแป๊กเลยไม่ขำเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นออกกองอ่ะมันเช้ามากแล้วเลิกดึกมากเหนื่อยมากก็จริงแต่ทุกวันอ่ะเมย์เหมือนได้เปลี่ยนที่ทำงานตลอดเวลามันตื่นเต้นตลอดเวลาหนึ่งเราอยู่ทะเลอีกวันนึงเราอยู่บ้านคนรวยเราอยู่ภูเขาเราอยู่ที่ต่างๆไม่อะไรเนี่ยพลังงานมันถึงจะได้เยอะอะไรขนาดนี้อุ้ยถ่ายไกลแต่คือถ่ายไกลอย่างนี้เนี่ยหูฉันออกมันต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจที่เราตื่นเต้นที่วันนี้เราไม่ได้ไปที่ซ้ำกับหมอว่าเป็นยังไงอ่านบทเรารู้สึกสนุกจังเลยแต่พอแบบว่าพอเราไปแสดงจริงแล้วมันไม่ใช่มันไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้แล้วเราก็แบบในใจมันต่อต้านอยู่ตลอดเวลาอย่างถ้าเกิดเมย์จะบอกนักแสดงใช่ไหมคะเมย์ก็จะบอกว่าอย่าเตรียมมาอย่างเดียวเพราะว่าเราต้องเผื่อตั้งรับเวลาที่เราอ่านบทอะเราจินตนาการได้เหมือนเราอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์เราอ่านอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอะหน้าใสจริงๆอะเราต้อง50-50กับตัวเองคือ50คือสิ่งที่เราทำการบ้านมากับ50คือเปิดรับกับความเฟรชที่มันจะเกิดขึ้นแต่ว่ามีอย่างนึงของการแสดงเสร็จแล้วนี่มันเหมือนเป็นการที่มันช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของเราด้วยจริงไหมคะไม่ว่าจะเป็นการยืนใช่มันก็มีทั้งภายนอกภายในภายนอกก็คือสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยวันนี้เป็นแบบนี้วันที่อยู่บ้านพี่ไอก็ไม่ได้เป็นทรงนี้วันนี้พี่ตั้งใจเพราะว่าพี่เซิร์ชมาแล้วพี่เห็นว่าร้านเขาเป็นแบบว่าจะแบบเรียบๆพี่ก็เลยต้องมีลายนิดหนึ่งพี่คิดมาพี่แอนเป็นแบบเวลาเราแต่งตัววันนี้เราอยากรับบทอะไรก็แบบสมมติเป็นหวานเป็นแล้วเราแต่งตามกาลเทศะสมมติวันนี้เราใส่ชุดแบบอุ้ยผิวหวานแบบปรินเซสออกมาวันนั้นเราก็จะมีความแบบว่ามีความเอิงเอ่ยแต่วันไหนเราแต่งตัวเท่ๆเราก็จะฉับๆๆใช่ป่ะฉับๆวันไหนเราแบบอาร์เดรสส้นสูงมาเราก็จะแบบสง่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแมนเนอร์เราจะเปลี่ยนอันนี้รู้ว่าคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนกันไหมคือตัวแอนน่ะแอนเป็นแอนใส่เสื้อผ้ายังไงแล้วแอนก็เหมือนจะมันจะเป็นแบบอัตโนมัติเลยกับลุควันนั้นสิ่งที่มันอยู่ภายนอกเนี่ยทำให้เราอะเชื่อแอน
คุณต้องอย่าลืมตัวตนที่แท้จริงสิ่งสำคัญเลยเราเป็นคนยังไงดูมีข่าวมากนะข่าวแอนอีกดูวันจีนไงแม่วันจีนคือเมย์อ่ะสิ่งแรกที่เมย์จะให้ความสำคัญคือธรรมชาติก่อนขอให้เป็นธรรมชาติก่อนขอให้จริงใจเริ่มต้นจากคำว่าธรรมชาติและจริงใจมันจะไปสู่สิ่งอื่นได้หมดถ้าเกิดธรรมชาติเขาไม่ดีล่ะคะโดยส่วนตัวของเขาเป็นธรรมชาติที่มีบุคลิกที่ไม่ดีธรรมชาติสองธรรมชาติธรรมชาติของตัวเองกับธรรมชาติของตัวละครตอบได้ตลอดเลยตอบให้หมดเลยเอาเป็นคำถามที่ดีหลายคนที่ก็จะสงสัยแบบพี่แอนว่าถ้าเกิดเล่นเป็นธรรมชาติแล้วส่วนใหญ่ก็เอาธรรมชาติของตัวเองออกมาเล่นเลยก็บอกว่าไม่ธรรมชาติของตัวเราคือธรรมชาติตัวเราไม่งั้นก็เอาธรรมชาติของตัวเราไปเล่นในทุกๆเรื่องเลยแล้วก็จะไม่เปลี่ยนชื่อตัวละครอย่างเดียวถูกไหมคะแต่ที่เราจะต้องมีคือธรรมชาติของตัวละครคุณทำการบ้านของธรรมชาติตัวละครมากพอหรือเปล่าแต่สรุปวันนี้ก็คืออยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วคือคนเราทุกคนสามารถที่จะเป็นนักแสดงได้เป็นนักแสดงได้ถ้าคุณตั้งใจแล้วคนขี้อายอย่างนี้ก็สบายมากคุณนี่ไงเริ่มมาจากคนขี้อายเลยก็จะรู้เลยว่าแบบจะทำยังไงจะทำยังไงใช่ค่ะอีกหนึ่งคำถามของแอนลูกดิฉันก็เรียนกับครูเมย์เหมือนกันค่ะรู้ว่าเป็นยังไงบ้างขออนุญาตเผาลูกนิดนึงได้ไหมคะครูเมย์คะนนนี่สนยากไหมคะดูฟังว่านนนี่โดนแน่นนนี่เขาก็แบบมีความตื่นเต้นเนาะเพราะแม่สร้างบาร์ไว้สูงคุณแม่ของนนนี่สร้างบาร์ไว้สูงนนนี่เองเขาก็เลยแบบมีความกดดันแต่ว่าก็บอกว่าสบายๆสิ่งที่เขามีคือความเป็นธรรมชาติมากแต่ไปนะคะมากมากที่สุด แต่สิ่งที่เขาแบบยังไม่เคยเจอเลยคือโลกของการที่เข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมบันเทิงใช่ใช่แต่ก็ต้องบอกว่าไวมากๆแม่รู้ว่านนนี่คือเรื่องแรกแล้วเขายังไม่ได้แบบเพื่อนอยู่ในวงการบันเทิงถ้าเกิดเขาเข้ามาถึงปุ๊บเจอคนมากมายที่เขารู้จักกันหมดแล้วนี่ประมาณแน่นอนมันไม่ใช่แบบอยู่ดีสมมติฉันเล่นเก่งฉันก็เดินเข้าไปแล้วก็สะบัดบอบแล้วก็เล่นได้เลยกับใครก็ไม่รู้ที่สี่ฉันทำได้ที่สี่ฉันทำได้อันนี้คือประสบการณ์ไงคะประสบการณ์แต่นนนี่แบบเรื่องแรกอย่างน้อยก็คือมาเรียกว่าละลายพฤติกรรมก็เลยแบบอ่ะทำคลาสนี่แหละเวิร์กช็อปพี่ๆเพื่อนๆที่ต้องเล่นด้วยกันจนเขารู้สึกสนุกเวลาไปกองเขาก็รู้สึกว่าไปแล้วเขามีเพื่อนเข้าซีนแล้วก็รีแลกซ์ได้แต่เขาเข้ากับแม่เขาเกรงมากเลยนะนั่นแหละค่ะเกรงอยู่คนเดียวละค่ะหมอตายเราไม่เคยรู้เลยว่าลูกเกรงเราแต่ว่าไม่เคยสัมผัสเลยหรอคะเสียงลูกก็แบบว่าเข้ากับเพื่อนสบายมากเข้ากับแม่คือแบบก็เลยเขาให้เขียนบทให้เข้ากันน้อยมากเลยนะยังไงก็ต้องมีไงต้องมีสักหนึ่งเพราะว่าคนรอดูนะใช่ๆแล้วเป็นเรื่องแรกของนนนี่สำหรับเรื่องแรกนะนนนี่ได้แบบ8คะแนนอย่างนี้เลยตอนแรกมาเราก็รู้สึกว่านนนี่จะแบบมีวินัยไหมไม่รู้เติบโตมายังไงโตแม่อย่างนี้ด้วยเติบโตมายังไงหมายถึงเจอความลำบากไหมอันในมุมเมนะเพราะว่ากองถ่ายมันลำบากนะเคยลำบากไหมเคยเท่าไหร่แม่ลำบากมากกว่าสิ่งที่เมย์รู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะอดทนไหมปรากฏว่าเป็นเด็กที่อดทนมากอดทนเก่งถึงแม่ต้องตื่นเช้ากับดึกตลอดไงคะมันจะแบบลำบากไหมไม่เป็นไรครูหนูสู้เอ้ยทัศนคติดีชมพี่แอนจริงๆว่าเลี้ยงลูกดีมากมุมของการทำงานที่เมย์สัมผัสคือเขาสู้งานมากมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอยากจะถามว่ามองของคุณเมย์ว่าวงการบันเทิงจากยุคที่ตอนที่คุณเมย์เริ่มเข้ามากับยุคปัจจุบันนี่มันต่างกันยังไงเดี๋ยวเราย้ายไปโต๊ะนู้นดีกว่าเท่าที่อยู่มา20กว่าปีเนาะแตกต่างมากมันเปลี่ยนมันไม่เคยหยุดเลยก็จะเป็นคนเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังถ้าหยุดอยู่กับที่ปุ๊บคือเตรียมตุ๊บเลยนะคนเบื้องหน้าถ้าเกิดไม่ปรับเข้ากับสมัยใหม่คนชอบ acting ไปอีกขั้นนึงแล้วอ่ะแบบเดิมๆวิธีการเล่าเรื่องแบบเดิมๆมนุษย์เริ่มไม่เสร็จละจับเทรนด์ตอนนี้ได้เลยคือ back to ความเรียลต้องเป็นแบบอะไรที่จริงเท่านั้นใช่ค่ะเรื่องความกันกันนี่ตลอดเลยกลับไปที่โต๊ะซาลาเปานิดนึงได้มั้ยคะได้ค่ะหลายอย่างเลยนะใช่ข้าวเป็นอะไรอย่างเป็นเรื่องเป็นราวมีบ้างมีแพนค่ะแล้วเราก็จัดเป็นเหมือนเชฟเทเบิลมีอีเวนต์เป็น private party เราก็จะมีตั้งแต่เครื่องดื่มของคาวหวานเคยมีแบบว่าแบบมากินแล้วแบบว่าอุ๊ยไม่อร่อยเลยอะไรเงี้ยไม่เห็นแบบเป็นอย่างที่เคยคิดเลยอย่างงี้มีมั้ยพี่จะเป็นคนแรกมั้ยคะในระหว่างทางนี้ให้บอกก่อนว่าแบบร้านนี้อยู่ตรงไหนอะไรยังไงอยู่ใกล้ๆไอคอนสยามเลยนะคะอยู่ในโครงการลง1919ค่ะเข้ามาจอดรถในที่จอดรถแล้วก็เดินเลี้ยวขวาไหว้ศาลเจ้าแม่อาม่าหมาโจก่อนได้จะบอกว่าซาลาเปาของเขาไส้ใหญ่มากนะคะแน่นมากเลยค่ะอร่อยจริงๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณครูเมย์มากๆเลยที่แบบว่ามาร่วมพูดคุยให้ความรู้สนุกสนานกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่หรือใครที่แบบไม่แน่ใจว่าคุณสามารถที่จะเป็นนักแสดงได้ไหมสามารถที่จะลองเรียนกับครูเมย์ดูได้เดี๋ยวจะให้ที่อยู่แบบว่าติดต่อไว้ตรงนี้เนาะขึ้นตรงนี้เลยขึ้นตรงนี้เลยใช่ๆบอกด้วยว่าช่วยดูแอนซิเลียมชาแนลหน่อยซับสไครต์เดี๋ยวจะกินซาลาเปาได้ค่ะซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะแอนซิเลียมชาแนลนะคะอร่อยค่ะตกลงซาลาเปาอร่อยไหมคะซาลาเปาอร่อยมากค่ะเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะให้เล่นสองเทสซิทูเอชั่นกับไดอะล็อกอะ
เหมือนกัน2รอบเนี่ยคนละคาแรคเตอร์สนุกสนุกแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากเลยพอบอกไม่ต้องคิดมากปุ๊บกังวลขึ้นมาทันทีแต่เราจะไม่บอกคนดูแล้วอยากรู้ว่าเห็นความต่างไหมซิทูเอชั่นเนี้ยคือแอนมาตามลูกกลับบ้านเหมือนมั่นใจมากว่ามันนี่อยู่กับเมย์นี่ออกจากบ้านไปแล้ว3วันหายไปเลยหายไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่ามาคุยเนี่ยว่ารู้ใช่ไหมว่าลูกสาวของดิฉันอยู่ไหน เริ่มจากสตาร์ทแค่ไดอะล็อกเนี้ยค่ะแต่นอกนั้นถ้าเกิดอยากจะอิมโพรไวต์ต่อได้ดีค่ะเป็นคุณแม่นนนี่นะคะเห็นนนนี่บอกว่ามาหาคุณเมย์แล้วนนนี่อยู่ไหนคะหายไป2วันละนนนี่บอกเหรอคะว่าอยู่กับครูไม่ได้บอกว่าอยู่กับครูบอกว่าไปหาพี่เมย์ถ้างั้นต้องกลับไปถามนนนี่ล่ะค่ะว่าจริงๆนนนี่ไปไหนเพราะว่านนนี่ไม่ได้อยู่ค่ะคัดแล้วลองเอาที่แตกต่างไปเลยสวัสดีค่ะคุณเมย์สวัสดีค่ะคือนนนี่อยู่กับคุณเมย์หรือเปล่าคะไม่ได้อยู่นะคะไม่ได้อยู่จริงๆหรอคะเพราะว่าหายไปจากบ้าน2วันแล้วชาบีก็คิดถึงมากเลยค่ะตอนนี้ไม่ทราบเลยแต่ว่าถ้าเกิดมีติดต่อมาเดี๋ยวเมย์จะรีบแจ้งเลยนะคะยังไงอย่าลืมบอกด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะรีบแจ้งไปเลยค่ะ